นิยมวันนี้นะคะอยากชวนมาดูทางลัดในการเลือกหุ้นปันผลนะคะสำหรับใครที่อยากจะสร้าง passive income เข้าพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะคะทราบหรือเปล่าว่าหุ้นปันผลดีๆบางตัวนะคะให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 9% ต่อปีทีเดียวค่ะวันนี้นะคะหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าจะลงทุนหุ้นไทยต่อไปอย่างไรดีนะคะท่ามกลางเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การเติบโตที่ชะลอลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งนะคะที่หุ้นไทยยังอาจจะพอมีเสน่ห์อยู่เมื่อเทียบกับหุ้นต่างประเทศก็คือหุ้นปันผลนั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านเราไปลองเทียบดูแล้วอัตราเงินปันผลของบ้านเราไม่น้อยนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่ามากกว่าหลายประเทศในภูมิภาคทีเดียวค่ะวันนี้นะคะลงทุนนิยมเลยอยากชวนมาดูนะคะว่าเอ๊ถ้าเราเนี่ยอยากจะลงหุ้นปันผลในหุ้นไทยที่มีประมาณสัก600ตัวเราจะเลือกอย่างไรดีนะคะเรามีทางลัดมาฝากคุณผู้ชมค่ะทางลัดที่ง่ายที่สุดนะคะคือให้ไปดูดัชนี ZHD นะคะหรือว่า Set High Dividend นะคะเป็นดัชนีที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นมามีกลุ่มหุ้นทั้งหมด30ตัวนะคะหุ้น30ตัวนี้คัดเลือกมาจากไหนมาจาก2ส่วนด้วยกัน1คือต้องเป็นหุ้นที่มูลค่าตลาดสูงที่สุด100ตัวแรกหรือว่าอยู่ในเซต100นั่นเองนะคะและเมื่อได้เซต100มาปุ๊บนะคะก็มาเลือกต่อในเงื่อนไขที่2ค่ะคือต้องเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่เป็น cash dividend ที่จ่ายเป็นเงินสดไม่นับเงินปันผลพิเศษนะคะต้องจ่ายเงินปันผลมาต่อเนื่อง3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะนำมาคำนวณ นะคะว่าเอ๊ะสำหรับเซต100ที่จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง3ปีนั้นมี30ตัวไหนที่ถือว่าจ่ายเงินปันผลมากที่สุดบ้างก็จะถูกหยิบมารวมอยู่ในเซต HD ทันทีนะคะซึ่งในความเป็นจริงดัชนีนี้เขาจะมีการปรับการทุก6เดือนค่ะล่าสุดถ้าเราไปดูข้อมูลนะคะจะพบว่าหุ้นปันผลที่ให้ปันผลเฉลี่ยเกิน 5% ต่อปีในบ้านเรามีหลายตัวทีเดียวนะคะและบางตัวสูงถึง 9% ทีเดียวเดี๋ยวไปดูข้อมูลในอดีตนี้กันค่ะกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเห็นเลยนะคะว่านี่คือ10หุ้นดัชนี ZHG ที่ให้ผลตอบแทนสูงนะคะโดยตัวแรกคือ TCAP นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะสูงถึง 9.23% ต่อปีทีเดียวนะคะในขณะที่ TASCO ให้อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอยู่ที่ 8.4% TISCO 7.1% LHAP แล้วก็ตัว Origin นะคะให้ผลตอบแทนประมาณ 5-6% นะคะเช่นเดียวกับราชบุรีโฮลดิ้ง QH TVO แล้วก็ TTB นะคะที่ให้ผลตอบแทนถือว่าสูงที่สุดในดัชนี ZHG นะคะที่เป็นข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าไปดูอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือค่าเบต้าตรงกลางนี่แหละค่ะค่าเบต้าเนี่ยสะท้อนนะคะว่าหุ้นแต่ละตัวมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับตลาดนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะถ้าเบต้าน้อยกว่า1นะคะก็แปลว่าถ้าตลาดหุ้นไทยขยับขึ้นหรือขยับลง 1%หุ้นเหล่านี้จะขยับขึ้นหรือลงไม่ถึง 1% นะคะนั่นหมายความว่าหุ้นกลุ่มนี้มีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะปันผลก็สูงเบต้าก็ต่ำหรือว่าความผันผวนน้อยนะคะดูเหมือนว่าเป็นหุ้นขวัญใจของใครหลายคนแต่อย่าลืมนะคะว่าในความเป็นจริงหุ้นปันผลเหล่านี้มีข้อสังเกตหลายประการ1คือหุ้นปันผลไม่ใช่หุ้นโกรทนะคะหุ้นปันผลแปลว่าธุรกิจเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวแล้วค่ะแล้วก็กำไรที่ได้ไม่จำเป็นต้องไปขยายหรือว่าต่อยอดกิจการมากนะเขาจึงปันส่วนของกำไรมาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นถ้าใครชอบหุ้นสไตล์นี้ก็อาจจะต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะคะว่าอาจจะเป็นหุ้นปันผลแต่ไม่ได้โกรธหนักมากหรือไม่ได้มีโกรธที่โดดเด่นมากนักนะคะเพราะว่าสไตล์นี้ก็คือหุ้นปันผลเน้นกินยาวๆเน้น passive income ค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะที่ชวนคิดมาตลอดก็คือข้อมูลในอดีตไม่ได้การันตีอนาคตนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วหุ้นที่เคยปันผลดีๆเหล่านี้ไม่ได้บอกนะคะว่าอนาคตเขาจะปันผลได้ดีแบบนี้ต่อเนื่องไปโดยตลอดนะคะสิ่งที่เขาจะแบ่งมาปันผลได้ก็มาจากกำไรนะคะดังนั้นเราต้องไปดูธุรกิจของเขาค่ะว่าธุรกิจเหล่านี้เองยังคงมีความสามารถในการแข่งขันยังสร้างรายได้ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังทำกำไรได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจ
รวมถึงในแง่ของธุรกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของหุ้นแต่ละตัวนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องของ business model ที่เราต้องเข้าไปเจาะลึกนั่นเองค่ะดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่ติดตามข้อมูลเหล่านี้แล้วอย่าเพิ่งลงทุนตามในทันทีนะคะควรจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าอนาคตเป็นอย่างไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เราคาดการณ์ได้ยากนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้คือเข้าไปดูไส้ในไปดูรายละเอียดไปศึกษาธุรกิจของเขานะคะซึ่งนั่นจะทำให้เราพอประเมินได้นะคะว่าธุรกิจเขากิจการเหล่านี้อุตสาหกรรมเหล่านั้นนะคะสามารถเติบโตและแข่งขันและเตรียมจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้เหมือนเดิมหรือไม่เพื่อสร้างพาสซีฟอินคัมอย่างที่ใครหลายคนตั้งใจไว้เป็นกำลังใจกับนักลงทุนทุกคนนะคะเพราะว่าความรู้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องลงทุนนะคะทั้งเรื่องของลงทุนเวลาลงทุนในแง่ของการศึกษานะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนที่เราลงแรงลงใจแล้วก็ลงเงินไปนั่นแหละค่ะ